วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Good Morning Insight นะครับเช้าวันนี้อัปเดตข่าวกันค่ะกับนิวและพิกฤตค่ะหลายประเด็นในวงการบันเทิงให้ได้ติดตามกันนะครับวันนี้ข่าวแรกของเรานะครับ Mutual Insight Newspaper เรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึกเป็นเรื่องราวของหนุ่มมาริโอที่ถูกกระแสข่าวออกมาว่าช่วงนี้ด้วยความที่ดูหายไปไม่ค่อยได้มีผลงานให้เราได้ติดตามเท่าไหร่นะครับกระแสงานหดหรือเปล่าตอนนี้เดี๋ยวต้องถามเจ้าตัวหน่อยครับเป็นช่วงที่ดูเงียบๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งงานละครเองก็ดีหรือว่างานพรีเซนเตอร์นะครับจนหลายคนก็ตั้งคำถามด้วยความสงสัยว่าหนุ่มมาริโอเนี่ยตกกระแสไปแล้วหรือเปล่างานนี้เจ้าตัวบอกเลยครับว่าผมก็ยังมีงานพรีเซนเตอร์เรื่อยๆถึงว่ากระแสจะดูเงียบๆแต่ก็ยังมีงานอยู่นะครับก็ดีใจและขอบคุณมากช่วงนี้ซุ่มถ่ายละครครับก็กำลังเร่งถ่ายทำก็คงไม่มีอะไรออกมาให้เห็นล่าสุดก็เพิ่งไปมาเก๊าไปร้องเพลงเป็นงานเหมือนเป็นงานแจกรางวัลแล้วก็เป็นงานรวบรวมแฟนคลับด้วยเราก็มีโอกาสไปร้องเพลงแล้วก็เดินพรมแดงก็ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกตอนเด็กๆนะครับเคยไปฮ่องกงแต่ไม่เคยไปทำงานที่มาเก๊าแล้วอย่างนี้แฟนๆยังเหนียวแน่นอยู่ไหมนะครับก็บอกว่าก็มีครับตอนแรกผมคิดอยู่ว่าจะมีแฟนๆจำเราได้ไหมเพราะว่าเราเนี่ยไม่เคยไปมาเก๊าที่เป็นบ้านใกล้เรือนเคียงกันอยู่แล้วแล้วก็มีแฟนๆคนจีนหรือว่าคนฮ่องกงเขาก็มาหาครับมีคนกรี๊ดกราดก็แฮปปี้ดีและถามต่อนะคะว่ากระแสที่จีนของมาริโอยังโอเคไหมเขาบอกว่าโอเคเขายังจำเราได้เรียกว่าต้อนรับอย่างดีแต่เดี๋ยวจะมีจัดแฟนมีตติ้งที่เมืองไทยก่อนตอนนี้เนี่ยยังไม่รู้วันเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงต้องรอช่วงละครลดลงก่อนตอนนี้มีถ่ายละครอยู่หนึ่งเรื่องช่วงนี้ก็เร่งถ่ายอยู่ตอนนี้ก็เพิ่งจะเริ่มได้ประมาณ 10% เองส่วนงานที่จีนเป็นงานหนังแต่ว่าเราเองก็ไม่สามารถรับอะไรได้เพราะว่าเราลุยละครเราอยู่ด้วยค่ะที่ช่วงนี้ก็กำลังถ่ายละครอยู่แหละมันก็ยังไม่มีผลงานต่างๆมาให้ได้ชมยิ่งเร่งถ่ายคงไม่มีเวลาเลยใช่แล้วนะครับรอติดตามอดใจรอกันนิดนึงเดี๋ยวได้ดูแน่นอนใช่ค่ะนะครับขอบคุณข่าวนี้จากคมชัดลึกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันจากที่คมชัดลึกเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตอาการป่วยของคุณจูนภรรยาของคุณเปิ้ลนาคอนนิดนึงหลังจากที่มีภาพนะครับที่เหมือนมีการโพสต์ลงว่าคุณจูนเนี่ยป่วยนะที่เห็นว่าเป็นโรคหมอนรองกระดูกนะครับแล้วก็มีเลือดจางขั้นวิกฤตด้วย อาการเป็นอย่างไรบ้างครับตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันเห็นบอกว่าแบบมีโอกาสเป็นอัมพฤกษ์ได้ด้วยนี่นะครับนะครับก็ทำเอาหลายคนตกใจครับเมื่อคุณเปิ้ลนาคอนมีการโพสต์รูปคุณภรรยาคุณจูนนะครับที่เข้ารับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับล่าสุดเนี่ยเมื่อเจอทั้งคู่ก็ได้อัปเดตอาการป่วยของคุณจูนครับก็ได้ความครับว่าดีขึ้นมากแล้วตอนนี้คือกินยาแล้วก็ไปให้เลือดไปเติมธาตุเหล็กทุกอาทิตย์อาการที่เป็นเนี่ยเป็นระยะยาวนะครับไม่ใช่ว่ารักษาปุ๊บแล้วจะหายเลยสรุปว่าตัวเองเนี่ยป่วยเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับปลายประสาทนะครับแล้วก็เลือดจางขั้นวิกฤตคือเลือดคนปกติในความเข้มข้นจะอยู่ที่80แต่จูนอยู่ที่18นี่น้อยมากเลยนะครับพออายุเยอะแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ตรวจร่างกายพอตรวจปุ๊บบวกกับตอนนั้นไข้ขึ้น40องศาปรากฏว่าข้างในมันรวนไปหมดทำให้อาการเนี่ยออกมาหมดเลยตัวเราเองก็กลัวแล้วก็ใจเสียมากเนื่องจากก่อนหน้านี้มันก็มีอาการมาเรื่อยๆอยู่แล้วปลายประสาทกระตุกเบาๆแต่ว่ากินยามันก็จะหายแต่ครั้งนี้มันไม่หายแล้วก็เป็นหนักขึ้นอีกใจคิดว่าขอให้ถึงโรงพยาบาลเร็วๆเพราะว่าแผนกฉุกเฉินเตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วแต่ส่วนตัวก็ไม่ได้คิดถึงขั้นว่าจะเป็นอัมพาตนะครับอาการป่วยที่เป็นอยู่มีผลต่อการใช้ชีวิตอย่างไรเธอก็บอกว่าจริงๆคุณหมอไม่ให้อุ้มลูกแล้วนะเพราะเวลาอุ้มเนี่ยหลังจะรับน้ำหนักเต็มที่แล้วอาการป่วยก็ยังเป็นอยู่เนื่องจากไม่ได้ผ่าตัดฉะนั้นเนี่ยตัวเราก็ต้องเซฟหลังให้ได้มากที่สุดถามว่าจะหายไหมเรื่องเลือดเนี่ยอาจจะหายครับแต่หมอนรองกระดูกทับปลายประสาทน่าจะต้องรักษากันไปในระยะยาวโอกาสที่จะกลับมาเป็นได้อีกก็มีสิทธิ์ด้วยมาถามถึงการดูแลรักษานะครับเธอก็บอกว่าฉะนั้นก็ต้องเข้าเส้นอย่างเดียวครับเลยต้องไปเติมธาตุเหล็กเข้าเส้นทุกอาทิตย์ส่วนเรื่องงานเนี่ยคงเพลาไม่ได้เพราะว่าถลำมาขนาดนี้แล้วนะครับสิ่งที่ดีที่สุดคือก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีครับด้านคุณเปิ้ลนาคอนก็เสริมนะคะว่าตอนนี้ทุกอย่างขึ้นพร้อมๆกันจูนเขาเนี่ยปากเบี้ยวกระตุกนะคะแล้วก็ในใจตอนนั้นก็คิดว่า
นี่หรือที่บางครอบครัวเขาเจอกันเมียเราจะเป็นอัมพาตไปทั้งตัวหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ไม่เป็นแต่บอกเลยว่าตอนที่เห็นเขาเป็นแบบนั้นก็ตกใจมากผู้หญิงที่อุ้มลูกบ่อยๆพอกระเตงเข้าเอวกระดูกสันหลังนี่ก็อาจจะผิดรูปได้พอมันผิดบ่อยๆเข้าหมอนรองกระดูกเองก็จะปลิ้นออกมาถามว่าดูแลภรรยาอย่างไรบ้างเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็มาช่วยอุ้มลูกแทนแล้วก็ช่วยถือของเวลาช้อปปิ้งจากเดิมที่เขาจะเป็นคนชอบถือเองทั้งหมดพอเกิดเหตุการณ์นี้แล้วก็ทำให้เราเนี่ยรักเขามากขึ้นอยากดูแลเพื่อให้เขาอยู่กับเราไปนานๆคุณเปิ้ลก็กล่าวทิ้งท้ายแบบนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้อาการดีขึ้นไวๆใช่น่าเป็นห่วงใช่แล้วนะครับขอบคุณข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึกด้วยนะครับเรามาต่อกันที่หนังสือพิมพ์ Daily News กันดีกว่ากับคู่รักสุดหวานคู่นี้นะถ้าใครเคยได้ติดตามคลิปของทั้งคู่เนี่ยก็จะเห็นมีคลิปหวานออกมาแบบไม่ได้เราอิจฉากันเรื่อยๆแฟนคลับอยู่นี่ใช่แล้วนะครับระหว่างคุณชิปปี้แล้วก็อองตัวนั่นเองด้วยความที่รักกันหวานกันขนาดนี้ก็ต้องถามกันหน่อยว่ามีการคิดถึงอนาคตในเรื่องของการแต่งงานหรือเปล่าครับเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ขยันโชว์ความหวานให้หลายคนอิจฉานะครับสำหรับชิปปี้สิรินและกับแฟนหนุ่มนักมวยอองตวนบินโตนะครับซึ่งล่าสุดก็มีข่าวแว่วออกมาว่าอองตวนเนี่ยเริ่มคุยเรื่องแต่งงานบ้างแล้วด้วยเจอชิปปี้เลยต้องอัปเดตนิดนึงนะครับซึ่งชิปปี้ก็เผยว่าจริงๆอะถ้าพี่อองตวนบอกว่าคิดเรื่องแต่งงานแล้วชิปว่าก็ดีนะคะแต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้เราก็มีคุยกันเล่นๆแต่ก็ยังไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นหนูเนี่ยไม่ได้กำหนดเวลาแต่ถ้าถึงเวลาที่ใช่หนูก็อยากแต่งไม่เกินอายุ30ตอนนี้อายุ24แล้วก็ยังมีเวลาเหลือ6ปีถ้าเกิดว่าเขาขอเร็วๆนี้ก็โอเคแต่คงยังไม่แต่งตอนนี้นะไม่รู้เหมือนกันชิปก็ยังตอบไม่ได้เพราะว่าตอนนี้พี่ตูนเขาก็มีแพลนจะขยายสาขายิมเพิ่มเติมซึ่งทำงานหนักเหมือนกันเราเนี่ยก็คอยให้กำลังใจเขาตลอดคนก็เลยอาจจะมองว่าเขาเนี่ยจริงจังกับการสร้างฐานะชิปว่าเขาจริงจังกับการทำงานมากกว่าซึ่งตอนนี้เราสองคนก็พยายามสร้างอนาคตในส่วนของตัวเองเพราะต่างคนต่างก็มีครอบครัวที่ต้องดูแลเหมือนกันนะครับ ขอบคุณคำนี้จาก Daily News ด้วยครับใช่แล้วค่ะช่วงหน้านะคะ Inside Online มีเรื่องราวความรักของหลากหลายคู่ในคนในวงการมาฝากกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่ของคุณหญิงคุณตุลนะคะล่าสุดควงแขนออกสื่อแล้วก็ออกมาบอกว่าคุยเรื่องอนาคตกันบ้างแล้วรวมไปถึงคุณโบวี่อัธมากับคุณโอมอิทธิศักดิ์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคู่เหมือนกันที่ออกมายอมรับว่ามีคุยเรื่องกับอยู่กันต่อช่วงนี้นะครับ Inside Online บอกเลยว่าความรักจะผลิบานมากๆใช่แล้วค่ะขอบคุณพี่กฤตด้วยนะคะมาที่คู่นี้ดีกว่านะคะคุณหญิงคุณตุลค่ะล่าสุดต้องบอกว่ารักสุขงอมจริงๆเห็นบอกว่ามีการควงแขนออกสื่อพูดถึงเรื่องของการแต่งงานค่ะควงแขนกันออกงานเป็นคู่ครั้งแรกเลยนะคะหลังใช้เวลาปลูกต้นรักนานกว่า1ปีบรรดาสื่อก็เลยต้องตามแบบติดตามมองเป็นพิเศษนะคะสำหรับความสัมพันธ์ของคู่เลิฟสายเฮลตี้หญิงรัฐาโพงามและตุลตุลยเทพโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะกับคำถามที่หลายคนต่างก็ลุ้นแล้วก็เชียร์ให้ทั้งคู่เนี่ยมีข่าวดีเพราะที่ผ่านมาคู่นี้เขามักจะมีโมเมนต์หวานให้แฟนๆได้ฟินกันอยู่บ่อยๆค่ะซึ่งงานนี้นะคะนอกจากคุณตุลคุณหญิงจะออกมาอัปเดตความสัมพันธ์รวมถึงเคล็ดลับดูแลรักให้ลงล็อกตลอดนะคะตลอด1ปีด้วยทั้งคู่ก็ยังถือโอกาสนี้เผยถึงแพลนแต่งงานด้วยค่ะว่าอาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะว่าอยากศึกษาดูใจกันไปก่อนและถ้าหากทุกอย่างลงตัวเมื่อไหร่ก็มีโอกาสที่จะลั่นระฆังวิวาห์ได้เลยเหมือนกันถามว่าล่าสุดเนี่ยเพิ่งฉลองครบ1ปีไปเป็นยังไงบ้างคุณตุลบอกว่าก็ดีครับตั้งแต่เราคบกันมายังไม่ได้มีการทะเลาะกันหนักๆก็ถือว่าโอเคเลยคือคนนี้เนี่ยเป็นแฟนกันยังไงมันก็ต้องปรับกันอยู่แล้วทั้งสองฝ่ายเราต้องมาหาตรงกลางที่ยอมรับกันได้ทั้งสองฝ่ายครับรู้สึกอย่างไรบ้างที่เราคบกันมาได้1ปีแล้วเพราะตอนแรกก็มีข่าวว่าไม่น่าจะคบกันรอดคุณหญิงบอกนะคะว่าก็ยังห่วงกันอยู่ว่าจะรอดไหมเราเนี่ยคุยกันตลอดอย่างช่วงแรกที่คบกันเราก็จะมีเช็คดูก่อนว่า2เดือนแล้วเป็นยังไงจากนั้นก็รีเซ็ตกันนิดนึงว่ามีอะไรต้องปรับเปลี่ยนกันบ้างแต่โชคดีที่เราเป็นคนที่คุยกันเยอะคุยเรื่องของการปรับความเข้าใจปรับการใช้ชีวิตของแต่ละคนความชอบของแต่ละคนคุณตุลก็เสริมมานะคะบอกว่าคือมันต้องปรับตลอดเวลาครับพอเราเคลียร์เรื่องนึงไปแล้วมันก็จะมีเรื่องอื่นที่เราต้องคุยกันเข้ามาอีกมีเรื่องให้ปรับตลอดเวลาครับนะครับส่วนอนาคตเนี่ย
ได้มองไว้ว่าชีวิตคู่ในวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับคุณตุลก็บอกว่าก็มีคุยกันบ้างครับแต่ก็ยังไม่ได้ระบุเวลาแน่นอนว่าต้องเมื่อไหร่อย่างที่บอกว่ามันก็เพิ่งแค่ปีเดียวเราก็อยากจะใช้เวลาเรียนรู้กันไปปรับกันไปเรื่อยๆแล้วที่บอกว่ามีคุยกันเรื่องอนาคตบ้างแล้วเนี่ยคิดว่าอีกสักกี่ปีนะคุณตุลก็บอกว่าก็ยังพูดไม่ได้เนอะแล้วก็หัวเราะนะครับคุณหญิงก็บอกต่อครับว่าคนอื่นเขาคบกัน 2-3 ปีนะแต่ยังคิดว่าปีนึงเนี่ยมันเป็นระยะเวลาแรกๆเองค่ะเดี๋ยวขอตัดสินใจขอคุยกันไปถ้าดูแลกันไปดีๆแบบนี้เนี่ยเข้าใจกันเรื่อยๆอย่างนี้มันก็คงจะมีแต่ยังตอบไม่ได้ว่าเมื่อไหร่คุณตุลก็บอกครับว่าคือไม่ได้ตั้งว่าจะเป็นปีหน้านะหรือว่าเดี๋ยวอีก2ปีหน้าเพราะเราเนี่ยดูที่ความรู้สึกของเราวันนึงเราคุยกันแล้วก็ตกลงโอเคอาจจะแต่งเลยก็ได้นะครับเป็นคู่ที่น่าติดตามเพราะว่าเหมือนว่าจะมีโอกาสลั่นระฆังวิวาห์ได้เสมอเลยทีเดียวใช่นะคะมาที่อีกหนึ่งคู่ดีกว่านะคะสำหรับคุณโบวี่อัธมาและคุณโอมอิทธิศักดิ์ค่ะคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่ยอมรับว่ามีการคุยถึงเรื่องแพลนแต่งงานกันบ้างแล้วล่าสุดเห็นว่าคุณโบวี่ได้มีการสร้างบ้านต้องถามซะหน่อยเป็นเรือนหอหรือเปล่าค่ะนึกว่ากำลังจะมีข่าวดีเร็วๆนี้อีกคู่แล้วล่ะค่ะสำหรับคู่ของนักแสดงสาวโบวี่อัธมาและหวานใจหนุ่มอย่างโอมอิทธิศักดิ์เพราะว่าล่าสุดนะคะได้ยินข่าวแว่วมาว่าทางฝ่ายชายได้เลิกแต่งเรียบร้อยแล้วงานนี้โบวี่จึงรีบออกมาชี้แจงให้ฟังทันทีค่ะถามนะคะว่าแฟนหนุ่มอย่างคุณโอมเนี่ยบอกว่าได้เลิกแต่งงานแล้วเธอบอกว่าได้เลิกเลยเหรอคะเลิกนี่ยังเหมือนดูการคุยกันอะไรแบบนี้ถามว่ารอโบหรือเปล่าโบว่าก็รอความพร้อมมากกว่าเหมือนตอนนี้เป็นช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวบ้านก็ยังสร้างไม่เสร็จมันเพิ่งเริ่มทำธุรกิจบางอย่างไปเรื่อยๆด้วยมีการไปดูเลือกดูยามกันบ้างไหมถ้าเลือกยามในยังค่ะแต่ก็มีสนทนากันบ้างโดยส่วนตัวทางด้านจิตใจเราเนี่ยพร้อมนะคะแต่ทางด้านการงานเหมือนว่าความวุ่นวายในชีวิตมันยังไม่เข้าที่เท่าไหร่แต่ดูเหมือนคุณโอมเนี่ยจะพร้อมแต่งแล้วเธอก็บอกว่าถึงแม้ว่าโอมจะหน้าเด็กแต่นางเนี่ยอายุเท่าโบแล้วจริงๆเป็นวัยที่สามารถแต่งงานได้แล้วล่ะถามว่ามีคุยกับครอบครัวเรื่องแต่งงานบ้างไหมคุยเรื่องนี้มันเขินเกินไปถ้าคุยเรื่องอื่นเนี่ยก็มีคุยค่ะหรือว่ารอเขาทำเซอร์ไพรส์ขอเราแต่งงานหรือเปล่าอย่าเพิ่งเซอร์ไพรส์ตอนนี้เลยค่ะมันยังไม่ค่อยพร้อมจริงๆถามว่าภายในปีนี้เรายังไม่พร้อมเลยใช่ไหมมันคงไม่กระชั้นชิดหรือว่าเร็วๆนี้อย่างเรื่องนี้เนี่ยมันคุยยากมากเลยบางทีชีวิตเหมือนเพื่อนโบเนี่ยก็ปุ๊บปั๊บรับโชคไปเลยก็คือไม่ได้แพลนเป็นกิจลักษณะขนาดนั้นแต่ก็มีการพูดคุยกันแค่รอให้ทุกอย่างไม่ยุ่งเท่านี้ค่ะนะครับแล้วบ้านที่กำลังสร้างอยู่เนี่ยจะถือว่าเป็นเรือนหอเลยไหมนะครับก็บอกว่าบ้านจริงๆสร้างก่อนที่จะรู้จักกันอีกถ้าสมมติแต่งงานกันจริงๆก็คงจะย้ายมาอยู่หลังนี้ขี้เกียจสร้างหลังใหม่แล้วเพราะว่าสร้างนานมากสร้างมา2ปีกว่าเหนื่อยแล้วค่ะตอนนี้ตัวบ้านเสร็จเกือบ 100% แล้วเหลือแค่ตกแต่งภายในแล้วก็พื้นที่ภายนอกระเบียงสระว่ายน้ำยังไม่เสร็จตอนนี้นะครับแล้วอย่างนี้คุณโอมเนี่ยมีช่วยซัพพอร์ตด้วยไหมเธอก็บอกว่าช่วงนี้ยังไม่มีการซัพพอร์ตใดๆที่เต็มตัวแต่กำลังรออยู่นี่นะครับส่วนใหญ่เขาจะช่วยเรื่องไปรับไปส่งช่วยเลือกของถูกถามเรื่องแต่งงานเนี่ยถามว่าแอบกดดันบ้างไหมนะเธอก็บอกว่าเอาจริงๆก็ไม่กดดันเลยหน้าด้านค่ะใครจะถามอะไรก็ชินหมดแล้วอย่างที่บอกใจเนี่ยพร้อมแต่สภาพว่าต่างๆเนี่ยยังมีอะไรหลายอย่างที่ยังวุ่นวายจัดงานแต่งก็เรื่องเยอะปีนี้ยังก่อนนะจ๊ะนะมันก็ตอบอะไรไม่ได้มากหรอกเราไม่รู้อนาคตใครจะรู้อยู่ๆอาจจะพร้อมขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะก็เคลียร์กันไปนะคะยังไม่แต่งเร็วๆนี้แต่ไม่แน่น่าจะมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นไม่รู้เหมือนกันว่าคุณโบจะว่ายังไงบ้างนะคะมาที่อีกหนึ่งสาวดีกว่านะคะสำหรับคุณปอยตรีชดาค่ะล่าสุดออกมายอมรับนะคะว่าหัวใจเนี่ยโสดไม่สนิทมีหนุ่มครองหัวใจแล้วเป็นใครติดตามค่ะเรื่องหัวใจไม่เข้าใครออกใครจริงๆค่ะเพราะขนาดปล่อยตัวโสดมานานล่าสุดนะคะซุปตาสาวโกอินเตอร์อย่างปอยตรีชดาก็มีเรื่องความรักเข้ามาสะกิดหัวใจกับเขาบ้างแล้วค่ะซึ่งหนุ่มคนดังกล่าวเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเพราะเจ้าตัวบอกว่าเป็นหนุ่มรุ่นพี่คนสนิทที่รู้จักแล้วก็สนิทสนมกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วค่ะแถมอีกฝ่ายนะคะมีดีกรีเป็นนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ชื่อดังและถึงแม้ตอนนี้สาวปอยจะยังไม่พร้อมใช้สถานะคนรักแต่เจ้าตัวก็ไม่ปฏิเสธว่าอีกฝ่ายตรงสเปคมากที่สำคัญยังเท่อีกด้วยถามนะคะว่าบรรยากาศการเดินพรมแดงของเราในงานฮ่องกงฟิล์มอวอร์ดครั้งที่37ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง
เธอบอกว่าดีมากค่ะไปเป็นปีที่3แล้วปีนี้กระแสตอบรับก็ดีถามว่าคนจำได้มากขึ้นไหมก็จำเราได้ค่ะแต่ถามว่ามากขึ้นไหมจริงๆก็เท่าเดิมคือเวลาปอยอยู่ที่ฮ่องกงเนี่ยปอยไม่ค่อยได้ออกไปไหนนอนอย่างเดียวเพราะว่าอากาศเนี่ยน่านอนมากงานในฮ่องกงตอนนี้เป็นยังไงบ้างถือว่าเราเป็นซูเปอร์สตาร์ของฮ่องกงแล้วหรือยังเขาก็บอกว่าก็พูดยากนะคะคือปอยเนี่ยไม่รู้ว่าจะกำหนดบอกตัวเองว่าเป็นฐานะไหนแต่ว่าเราก็เป็นนักแสดงคนหนึ่งที่ทำงานที่นู่นค่ะอย่างในเดือนกรกฎาคมนี้ปอยเองก็จะมีผลงานละครเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่ได้ถ่ายที่ฮ่องกงแล้วก็ฉายในฮ่องกงค่ะซึ่งเราเนี่ยไม่เคยทำมาก่อนเพราะปกติเราทำแค่ภาพยนตร์เท่านั้นใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นแล้วมีหนุ่มฮ่องกงมาจีบบ้างไหมเธอบอกว่าปอยว่าคนนอกวงการมากกว่านะก็เป็นคนธรรมดาเป็นคนที่เจอกันร่วมงานกันเท่านั้นเองคือเขาก็เป็นดีไซเนอร์เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ถามว่าไปเจอกันได้ยังไงก็ไปเจอตามงานที่นู่นแหละรู้จักกันมานานแล้วค่ะช่างหน้าช่างผมปอยเองก็พาไปกินข้าวมาด้วยหมดแล้วแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันนะคะถามว่าชื่ออะไรคือชื่อเขาเป็นภาษากวางตุ้งก็จำยากค่ะครับแปลว่าเราให้คนรอบข้างเนี่ยช่วยสกรีนแล้วใช่ไหมคุณปอยก็บอกว่าไม่หรอกปอยสกรีนเก่งสุดแล้ว แต่เขาก็เป็นเพื่อนนะรู้จักกันปีกว่าแล้วด้วย เพื่อนที่เราบอกว่าเป็นขอไปครับ เพื่อนที่เราบอกว่าพาหนุ่มคนนี้ไปเจอเนี่ย เขาให้ผ่านหมดไหม ก็บอกว่าทุกคนให้ผ่านหมดเลยค่ะ แต่เราก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องรีบเลยเนอะ ก็ใจเย็นๆ หัวใจยังไม่เป็นสีชมพูก็อย่าเพิ่งรีบตอนนี้ ส่วนตัวเราเองประทับใจเขาตรงไหน ก็บอกว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้เร่งรัดอะไรปอยนะคะให้เกียรติปอยและตอนนี้เราก็เป็นเหมือนเพื่อนกันอีกอย่างเขาก็เท่ดีด้วยสื่อที่ฮ่องกงเขาจับตาเรื่องความรักของเราบ้างไหมเธอก็บอกว่าที่นั่นเขาไม่ค่อยถามนะคะว่ามีแฟนหรือยังคือเขาไม่ได้เข้มงวดแค่เขาไม่ค่อยพูดกันมากกว่าปกติเนี่ยมีหนุ่มเข้ามาจีบเราเยอะหรือเปล่าเธอก็บอกว่าไม่เยอะค่ะไม่มีเลยก็ไม่ได้สวยมากไม่ได้สวยเลือกได้ขนาดนั้นสวยเลือกได้เถอะค่ะพูดจริงระดับคุณปอยนี่ต้องใช้คำว่าสวยเลือกได้แล้วนะคะพร้อมทั้งการศึกษาความสามารถหน้าตาใช่ทุกอย่างพร้อมนี่ก็เราก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะมีโอกาสได้เห็นแบบหน้าหนุ่มคนนั้นหรือเปล่าเพราะไม่ค่อยมีข่าวเรื่องหนุ่มๆให้เราได้ติดตามกันเท่าไหร่เนาะใช่ไหมบอกตรงนี้เลยว่าชนีนี่มีที่ยืนแล้วนะคะขอบคุณทั้ง3ข่าวนี้ด้วยนะคะจากสนุก .com ค่ะครับขอบคุณน้องนิวด้วยสำหรับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับร่วมรายการต่อช่วงนี้ Inside Hot News นะครับสำหรับแฟนๆของหนุ่มกันต์ กันตะถาวรที่คิดถึงผลงานแสดงของเขานะครับเดี๋ยวอดใจรอกันนิดนึงเรามีภาพบรรยากาศของกองถ่ายภาพยนตร์คุณ7 Days เรารักกันจันทร์ถึงอาทิตย์ที่หนุ่มกันต์เล่นมาฝากกันด้วยครับอีกไม่นานเกินรอแฟนๆจะได้ชมแล้วครับสำหรับภาพยนตร์7 Days เรารักกันจันทร์ถึงอาทิตย์ซึ่งได้หนุ่มกันต์ กันตะถาวรประกบคู่กับนางเอกครับมิวนิษฐาที่พร้อมพาไปพบกับความรักแฟนตาซีโรแมนติกระหว่างนักวิจารณ์อาหารกับเชฟหนุ่มนะครับโดยวันนี้ทีมข่าวก็มีโอกาสบุกกองถ่ายเก็บฉากหนุ่มกันต์โชว์การทำอาหารมาฝากด้วยครับเป็นคิวสุดท้ายแล้วเนาะใช่ครับ7 Day เรารักกันจันทร์ถึงอาทิตย์ครับก็เป็นการร่วมงานกันครั้งแรกของผมกับน้องมิวค่อนข้างจะเป็นแฟนตาซีโรแมนติกซะหน่อยเนาะคือมันจะเป็นเรื่องราวที่สมมุติขึ้นว่าสมมุติว่ามันเกิดแบบนี้ขึ้นล่ะเราจะรักกันได้จริงๆมั้ยก็ยากค่ะเพราะว่าแต่ละวันเลยต้องมาเหมือนแบบจูนกับเขาใหม่วันนี้ผมจะไม่ค่อยได้เข้าฉากกับน้องมิวสักเท่าไหร่แต่น้องมิวจะเข้าฉากกับพี่ Starbucksแล้วก็จะมีผมไปแวบๆซะหน่อยนึงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันพูดอะไรเยอะไม่ได้นะสำหรับหนังเรื่องนี้เราไปปั๊บมันโป๊ะเลยอ่ะประมาณ15คิว15คิวประมาณนี้แต่รู้สึกแบบรู้สึกสนิทใช่เพราะว่าส่วนใหญ่มิวจะโดนแกล้งรอติดตามกันนะฮะเดี๋ยวถ้าเข้าฉายเมื่อไหร่เรามาบอกแน่นอนใช่แล้วค่ะครับผมมาที่อีกหนึ่งข่าวเลยนะคะสำหรับคุณตรงๆวุฒิพัฒน์ค่ะล่าสุดต้องบอกว่าดรอปเรียนไปเลยนะคะ1เทอมเหตุผลเพราะอะไรลองไปติดตามกันค่ะถูกมองว่าเข้าวงการได้เพราะว่าใช้หน้าตาเบิกทางสำหรับตรงวุฒิพัฒน์ค่ะแต่ล่าสุดนะคะเจ้าตัวได้พิสูจน์ฝีมือให้แฟนละครได้เห็นถึง3เรื่องรวดจนถูกยอมรับ
ตอนนี้นะคะความตั้งใจเรียนรู้ของเขาส่งผลให้มีผู้จัดหลายเจ้าติดต่องานเข้ามาและยอมทำให้เด็กปี3คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพอย่างตรงๆยอมดรอปเรียนไป1เทอมเพื่อการลุยงานในวงการบันเทิงค่ะลง IG ครับว่าตอนนี้คือตอนปี3เทอม2ครับใกล้จบแล้วใช่ครับดรอปเทอมนึงแล้วก็เดี๋ยวเทอมหน้าก็จะเริ่มเรียนแล้วเพราะว่าเทอมที่ผ่านมาที่ต้องดรอปเนี่ยคือมันมีเมืองมายาแล้วก็ซิตคอมบางรักซอย9ทับ1แล้วก็มาเป็นเรื่องสายรักสายสวาท3เรื่องมันก็เลยแบบถ่ายจันทร์ถึงอาทิตย์เลย7วันที่บ้านก็โอเคครับแต่สุดท้ายแล้วแม่ผมก็บอกว่าอยากให้เรียนจบนะคือทำอาชีพนี้แต่ก็ต้องมีการศึกษาอย่างน้อยก็ต้องเรียนให้จบผมคิดว่าทุกวันนี้เนี่ยผมทำงานผมก็เหมือนได้เรียนไปด้วยแต่เราก็สามารถพิสูจน์ให้เขาเห็นได้แล้วว่าเฮ้ยเราก็มีของในการแสดงก็ผมก็ขอบคุณนะครับคือมันไม่มีใครหรอกที่จะมาบอกเราว่าเราจะเล่นดีไม่ดีมันไม่มีใครคอยมาบอกคอยสอนเราเราเอาสิ่งแบบนี้แหละแล้วคอยไปปรับปรุงดีกว่าคือผมเรียนทุกอย่างเรียนพูดเรียน acting โอ้โหไปทุกอย่างเลยตอนนี้ผมคิดว่าผมพัฒนาขึ้นแฟนๆก็รอติดตามผลงานแล้วก็พัฒนาการในเรื่องการแสดงของน้องด้วยก็เตรียมตัวหลายอย่างเลยใช่แล้วค่ะยังไงก็อย่าทิ้งการเรียนนะครับถูกต้องแล้วค่ะครับนั่นคือทั้งหมดของช่วงนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามครับฝากช่องทางติดตามพวกเรานะคะ Facebook Fanpage True Insight HD รวมไปถึง YouTube Channel ค่ะ True Vision Official ค่ะนะครับแล้วก็สามารถแนะนำติชมรายการของเราได้ผ่านทางอีเมลนะครับ True Insight HD @truecorp.co.th ครับรวมทั้งก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับการติดตามรายการของเรานะครับ True IDแอปพลิเคชันครับแอปเดียวครบสุดทุกความสนุกและสิทธิพิเศษครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ